เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกผักกาดใส่ไข่นะคะส่วนผสมหลักที่เราใช้ก็คือผักกาดนะคะผักกาดในที่นี้คือไม่ใช่ผักกาดขาวทั่วไปแต่ว่าทางภาคเหนือนะคะก็จะมีเป็นเรียกผักเฉพาะนะคะก็คือผักกาดเมืองจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะคะส่วนผักที่อยู่ด้านนี้นะคะจะเป็นผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งที่ปลูกแบบพื้นเมืองนะคะจะเห็นว่าผักลักษณะของผักมีความแตกต่างกันนะคะผักกวางตุ้งทั่วไปนะคะก็คืออันนี้จะเป็นชนิดไม่มีดอกนะคะลักษณะของผักใบจะมีความบางกว่านะคะลักษณะของใบจะบางกว่าแล้วก็ลักษณะกลิ่นของผักกวางตุ้งเนี่ยจะไม่ค่อยฉุนนะคะแล้วก็มีรสหวานมากกว่านะคะในขณะที่ผักขมหรือผักกาดเมืองนะคะก็จะมีลักษณะใบนะคะจะลักษณะของใบก็จะหนากว่านะคะหนากว่าแล้วก็มีขอบใบหยักนะคะมีกลิ่นฉุนนะคะเวลาที่เราเคี้ยวสดนะคะแล้วก็มีรสขมมากกว่านะคะผักตัวนี้นะคะถ้าเราทำลาบนะคะลาบคั่วนะคะก็จะนำผักตัวนี้ไปรับประทานกับลาบด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะนำผักตัวนี้มาทำยำคั่วผักกาดใส่ทานนะคะสำหรับผักที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปก็จะเป็นการทำพริกแกงนะคะพริกแกงเรามีอะไรบ้างส่วนผสมก็จะมีพริกหนุ่มแดงนะคะพริกหนุ่มแดงมีกระเทียมมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีกะปินะคะที่เราจะใช้สำหรับเป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงสำหรับผัดคั่วผักกาดนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะหลังจากที่กระเทียม
ียมกับหอมแดงละเอียดแล้วเราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะเราก็จะได้น้ำพริกแกงที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะ